ล้วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดี i level สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรระดับโลกแบรนด์การศึกษาอันดับ1จากประเทศเกาหลี21ปีติดต่อกันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นแฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์การศึกษาสมัยใหม่เรียนด้วยความเข้าใจลึกซึ้งและสนุกในการแก้ไขปัญหาเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นผู้นำด้านหลักสูตร Critical Thinkingค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 100,000 บาทสนใจโทร095-594-7598 6 วิธีสร้างความแตกต่างให้ขายดิบขายดีเชื่อหรือไม่ว่าการจะขายดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่งหรือร้านค้าอื่นๆพูดง่ายๆคือทำไม่เหมือนคนอื่นฉีกตัวเองไม่เดินตามแบบใครแล้วร้านของคุณก็จะขายดีวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอนำเสนอวิธีการสร้างความแตกต่างให้กับร้านค้าหรือธุรกิจให้สามารถขายดิบขายดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงเจ้าของกิจการได้ทราบกันค่ะ 1. สินค้าการสร้างความแตกต่างด้วยสินค้าคือการหาของใหม่ๆมาขายหรือเป็นสินค้าที่ดูแตกต่างจากที่มีอยู่อาจจะเป็นยี่ห้อหรือรุ่นที่แตกต่างกันสำหรับร้านซื้อมาขายไปต้องลงทุนกับการหาสินค้าเพิ่มเพื่อให้ประหยัดเวลาและควรที่จะโฟกัสในเรื่องของการเลือกสินค้า 2. การบริการความแตกต่างด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าหรือการให้บริการเพิ่มเติมรวมไปถึงการบริการหลังการขายแต่สำหรับร้านขายอาหารทั่วไปจะต้องทำให้ร้านของคุณนั้นมีคนอยากเข้าใช้บริการที่มากกว่าร้านอื่นๆยกตัวอย่างเช่นแมคโดนัลด์มีมาตรฐานในการให้บริการที่เหมือนกันจึงทำให้ได้รับความนิยมส่วนร้านค้าเล็กๆควรเริ่มจากการบริการพื้นฐานด้วยการยิ้มรับลูกค้าอย่างเป็นกันเองเป็นต้น 3. ช่องทางการขายตัวอย่างเช่นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเริ่มเข้าหาผู้รับเหมามากขึ้นแทนที่จะขายแค่ตัวแทนทั่วไปหรือเข้าไปช่วยผู้ซื้อที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอบรมลูกค้าหรือให้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อช่วยประกอบการใช้งานหรือการแชร์ข้อมูลลูกค้าร่วมกับตัวแทนของคุณเป็นต้นส่วนผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายก็ยังสามารถร่วมมือกันสร้างโปรโมชั่นพิเศษการรับประกันสินค้าและการให้บริการหลังการขายเพราะการทำงานร่วมกันแบบนี้จะทำให้คู่แข่งนั้นลอกเลียนแบบได้ยากขึ้น 4. ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือเจ้าของบริษัทก็สามารถบริหารความสัมพันธ์ในธุรกิจได้และยังสามารถเป็นตัวแทนแสดงถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ด้วยเช่นกันธุรกิจโดยส่วนมากพนักงานขายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานด้านเทคนิคต่างๆจะเป็นคนที่ติดต่อกับลูกค้าและจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าความสัมพันธ์เหล่านี้คือสิ่งที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้า 5. ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ปกติแล้วภาพลักษณ์จะถูกสร้างจากองค์ประกอบต่างๆเช่นการบริการสินค้าที่ดีมีคุณภาพผลประกอบการภาพลักษณ์ของธุรกิจอาจจะมาจากสื่อชนิดต่างๆหรือแม้แต่บรรยากาศภายในร้านและการตกแต่งและไม่ใช่สิ่งที่มีแค่เฉพาะในธุรกิจค้าขายเพียงเท่านั้นสำหรับธุรกิจใหม่แล้วภาพลักษณ์คงเป็นสิ่งที่ดูเข้าถึงยากและไม่ใช่ธุรกิจหรือแบรนด์ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์เพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งได้ทันทีการที่จะสร้างสิ่งพวกนี้ต้องใช้งบในการตลาดมหาศาลสำหรับในธุรกิจเล็กๆให้ทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มลูกค้าแทนให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวหลักสำหรับสินค้าที่จะขายอาจจะมี 5-10 หรือ 20 แต่ไม่ถึง 100แล้วให้ใช้งบส่วนมากของบริษัทกับลูกค้าพวกนี้ให้เขาทุกอย่างที่อยากได้และเป็นผู้บริการสำหรับลูกค้าพวกนี้ที่ดีกว่าใครๆคุณจะทำให้บริษัทของคุณโตได้มากขึ้นด้วยการสร้างลูกค้าประจำที่สามารถบอกต่อได้อีกด้วย 6. ราคาการสร้างความแตกต่างด้านราคาคือการทำความเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการจ่ายเงินไม่เท่ากันและบางคนพร้อมที่จะจ่ายเงินเยอะกว่าเพื่อที่จะซื้อสินค้าเดียวกันการแบ่งแยกลูกค้าออกมาเป็นกลุ่มย่อยจะทำให้ธุรกิจสามารถบริหารกำไรของตัวเองได้เยอะที่สุดและทำได้โดยการขายสินค้าชิ้นเดียวกันให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ราคาไม่เท่ากันและทั้งหมดก็เป็น6วิธีในการสร้างความแตกต่างให้กับร้านค้าได้ขายดิบขายดีและน่าจะพอเป็นประโยชน์ต่อพ่อค้าแม่ค้าและรวมไปถึงเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างมากนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ